ทีเจอสถานการณ์จากสถานการณ์สโมสรก็จะตรวจอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเวลาการแข่งขันในครึ่งหลัง3นาทีไม่มีสักครั้งที่ใจยอมทิ้งยังคิดจะไขว่คว้ามาเพียงคนที่เปิดใจมาเปิดทางก็พร้อมหมดเวลาการแข่งขันในช่วงตกรอบพิเศษคือเวลาแรกนะครับThank you.
Thank you.
เดี๋ยวครับวันนี้ถือว่าเป็นฮีโร่เซฟจุดโทษพาทีมชนะรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่สามารถทำให้ทีมชนะได้วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากไหมก็ยากมากนะครับเพราะว่าเทโรก็เป็นทีมชั้นนำจากไทยพรีเมียร์ลีกครับก็เล่นได้เขาในทีมเขามีความสามารถเพราะทวนค่อนข้างเยอะครับแบบก็เลยดีใช่ครับแล้วตอนที่เซฟจุดโทษเนี่ยก่อนที่จะเล่นแมตช์เนี่ยพี่แบนมีการให้ลองเซฟจุดโทษหรือว่าทดสอบพวกนี้ไหมตอนไหนพี่ตอนซ้อมอ๋อตอนซ้อมมีครับมีก็ซ้อมอยู่ก็เราก็มองกันถึงว่ามีโอกาสจุดโทษเหมือนกันใช่ครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันครับตอนที่ยิงจุดโทษเนี่ยเรามั่นใจในการเซฟของเราขนาดไหนว่าคิดว่าจุดโทษนี้เราก็ใช้ได้ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับก็วัดไปเลยครับจุดโทษมันไม่มีอะไรเสียแล้วถ้ารับได้เราก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เสียหายครับครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยวันนี้โอ้เดินทางมาเราก็เป็นเกมที่ดราม่าแทบจะที่สุดในฤดูกาลนี้ใช่ครับต้องขอบคุณกองเชียร์มากๆเลยครับที่มาให้กำลังใจทีมของพวกเราครับครับขอบแมตช์หน้าไปเยือนภูเก็ตนะก็เดินทางมาเชียร์กันเยอะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับบางนุ่นครับวันนี้น่าจะเป็นเกมที่ดราม่าที่สุดในฤดูกาลนี้เป็นไงความรู้สึกเอาอย่าถึงฤดูกาลนี้ดีกว่าเอาช่วงนี้ก่อนนะแต่ว่าก็ดีใจครับเพราะว่านะมันยังไงอะจากถ้าดูจากสกอร์แล้วเรากลับมาได้ขนาดนี้ครับก็ถือว่าจะเป็นการคัมแบ็กที่โอเคที่ยิ่งใหญ่เลยแหละครับก็โอเคครับก็ต้องให้เขาเรียกว่าให้เครดิตทุกคนที่ช่วยกันครับสภาพร่างกายผมถามนิดนึงเพราะมันจะมีเกมวันนี้เดี๋ยวก็จะมีเกมวันพุธแล้วก็ไปสุดสัปดาห์สภาพร่างกายเรายังไงบ้างผมว่าก็ส่วนหนึ่งเราก็เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ผมว่าในส่วนในทางสตาฟแล้วก็ทางโค้ชและด้วยตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่เราก็สามารถที่จะหมุนเวียนกันได้แต่ในทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแทคติกหรือว่าอะไรต่างๆของโค้ชแล้วผมคิดว่าน่าจะสร้างบาลานซ์กับทีมได้ครับผมเกมหน้านี้ลงไปเยือนใต้นี่ถือว่าเป็นดินแดนของบางลุนเป็นไงภูเก็ตครับภูเก็ตนี่เรามีความหลังเยอะนะความหลังดีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กว่าภูเก็ตนี่ตั้งแต่อยู่สโมสรเก่านะจนมาถึงอยู่ตำรวจเนี่ยเวลาลงไปนี่มีอะไรให้ต้องแบบกลับมาคบคิดได้ตลอดเลยแต่ใบคำนี้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถกำชัยกลับมาบ้านเราได้ครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยบ้างก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับสำหรับวันนี้ที่ร่วมกันเป็นกำลังใจให้เราทุกคนแล้วก็เราสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ก็ฝากถึงแฟนบอลทุกคนว่าก็เรายังมีแมตช์อีกเยอะพวกเราก็ในบรรดานักเตะแล้วก็ทีมงานก็พยายามจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะสร้างจะช่วยกันทำผลงานให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณมากครับบังลีซอครับวันนี้เป็นตัวสำรองลงมาไม่มีบทบาทกับเกมอ่ะอยากให้พูดนิดนึง ไม่วันนี้ลงมาเป็นตัวสำรองแต่ว่ามีโอกาสกับประตูแรกและประตูที่2ก็ถือว่ามีส่วนร่วมด้วยรู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับตอนแรกก็ลงไปก็ยังเหมือนทุกครั้งลงไปก็ยังคงเท่านั้นแหละยังปรับสภาพกับเกมก็ยังเสียบอลยังนู่นนี่นั่นอยู่แต่ว่าก็ยังมีเวลาได้ปรับตัวเข้ากับเกมก็ถือว่าก็ดีฮะก็ได้มีโอกาสแอสซิสต์ให้เพื่อนยิงแล้วก็อีกลูกนึงก็เค้าเรียกอะไรอ่ะเหมือนได้ฟรีคิกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยิงจุดโทษเข้าด้วยในสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับวันนี้ก็เป็นดราม่าคือหลังๆก็รู้สึกแล้วว่าเกมนี้จะเป็นเกมของเราละหลังจากที่เราแค่อะไรเหมือนตีเสมอได้อะไรเงี้ยคิดว่าเราน่าจะถึงเวลาของเราที่จะชนะบ้างแล้วเนี่ยแต่จริงแล้วหลังจากที่เราโดนไป 2-0 ผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังไม่ได้ซีเรียสนะผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยโหมันจะต้องแพ้อะไรเงี้ยคือก็ยังรู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่ซึ่งปกติมันจะต้องคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันของเราอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าก็เราก็ทำได้ก็คือเพื่อนๆใจสู้ด้วยหลายๆคนก็เป็นเกมแรกที่ได้ลงเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็เพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะยืนระยะอยู่ได้ตลอด120นาทีอะไรเงี้ยก็ถือว่าสุดยอดครับถามถึงความกดดันนิดนึงคุณกลับมาเยือนถิ่นเก่าครับยิงจุดโทษเป็นคนแรกแน่นอนเสียงโห่เสียงอะไรความมั่นใจในตอนที่เดินมายิงจุดโทษผมเป็นคนขอยิงจุดโทษคนแรกเองคือเขาโห่ผมอะไรเงี้ยผมก็อยากที่จะทำให้เขาดูนิดนึงว่าเฮ้ยให้เสียงโห่เบาลงให้มันเงียบไปอ่ะก็จะรู้สึกเราก็จะเองก็จะรู้สึกสะใจก็เราก็ทำได้ก็ถือว่าโอเคก็เป็นคนขอพี่แบนเองยิงคนแรกเพราะว่าคือปกติผมก็ซ้อมทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ขอครับฝากถึงหนังเรื่องใหม่คุณนิดนึงฝากติดตามเลิฟซักด้วยนะครับผมก็เข้าฉายในวันพรุ่งนี้วันแรกนะฮะ25มิถุนายนครับผม
ในเครือ SF ทุกสาขานะฮะผมเป็นแชมป์ครับผมแชมป์ฮะแชมป์ในเรื่องเป็นแชมป์ครับผมมีหลายๆคนถามว่ายังเล่นบอลเหมือนเดิมนะไม่ไปเป็นนักแสดงยังเล่นบอลเหมือนเดิมครับนักแสดงถ้ามีอีกเรื่องก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนขอดูบทนิดนึงเพราะว่าผมตอนนี้ผมเป็นดาราเป็นดาราแล้วฮะครับผมเป็นพระเอกฮะไม่ว่างเลยแบตจะหมดแล้วฮะขอแค่นี้ก่อนครับ Yes we I'm happy because we win the great win ถามก็ถือว่าแมตช์หน้านิดนึงกับภูเก็ตสภาพร่างกาย Next match we go away to Phuket what do you think about your condition and team? Yes, condition is difficult but I want to do my best each games for until end of this year because I want to be champion in this club. How do you feel about coming back to your former club in the CCL? Yes, today I'm really happy. Last shooting in penalty kick. I think Shimoji. Before I get some booing, but they call me and they cheer. Not pressure. No pressure. So I was very happy. Then I could score. Then after we win, I'm very happy. Okay, thank you. When police down 2-0 and something like 7 minutes left. Yeah. How did you feel about 7 minutes left down 2-0? Ah, I didn't know we had 7 minutes, but I focused just playing. And I wanted to play. Then all player want to play. Mm-hmm. And in the bench player also. Mm-hmm. We believe this win. พี่แบนครับนี่น่าจะเป็นเกมที่โอ้โหเกมที่2ถือว่าเป็นเกมที่แทบจะเหนื่อยที่สุดเป็นไงความรู้สึกก็จริงๆก็ดีใจนะดีใจที่เราคัมแบ็กกลับมาได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็คิดว่า 2-0 เนี่ยเกมมันน่าจะจบแล้วเพราะว่ามันเหลือเวลา5นาทีเองแต่ว่าเด็กก็ตอบแทนความมุ่งมั่นความตั้งใจที่เขามีนะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่กลับคืนมาก็คือเราตามตีเสมอได้ 2-2 ถึงแม้เราจะพลาดจุดโทษไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็ทำให้เกมกลับมาได้แต่ยอมรับว่าเกมวันนี้เราไปลองเทโลค่อนข้างเยอะก็เลยมีการหมุนตำแหน่งให้เด็กตัวสำรองได้มีเกมแล้วก็ได้พักตัวหลักๆไว้ต่อสู้เกมลีกเพื่อให้เกิดความสดมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเรามีเกมกับเมืองทองอีกอะไรเงี้ยครับนั้นก็ถือว่าวันนี้เด็กทำได้ดีในระดับนึงแต่ว่าเรื่องของความเข้าใจเกมเรื่องของแท็กติกที่ใส่ลงไปเนี่ยเด็กอาจจะเล่นได้ไม่ตามอะไรเงี้ยแต่ก็พอใจใช่ไหมแต่ก็พอใจในความตั้งใจความมุ่งมั่นที่เราสามารถกลับมาได้ครับเกมนัดหน้าต้องมาเยือนภูเก็ตด้วยแมตช์ที่มันค่อนข้างจะชนเดี๋ยวกลางสัปดาห์มีเจอบอลถ้วยอีกแล้วเป็นไงพี่แบนก็จะกลับมาใช้ตัวหลักมากขึ้นในแมตช์หน้าเนี่ยก็คง 90% อยู่แล้วก็จะดูสภาพของโชสภาพของชูบาร่าก่อนนะแล้วก็ปกเก้าเองอะไรเงี้ยก็ต้องดู3ตัวหลังนี้ว่าสภาพร่างกายเป็นไงแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้เพื่อจะเน้นบอลลีกให้มากขึ้นแล้วก็กลับมาเจอเมืองทองก็อาจจะมีการหมุนตำแหน่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเน้นว่าบอลถ้วย2ถ้วยเราก็เน้นเหมือนเดิมเน้นครับแต่ว่าเน้นด้วยคืออาจจะต้องหมุนเพื่อให้เกมลีกที่สำคัญกว่าคือลีกบอลที่เราจะตั้งเป้าขึ้นชั้นเนี่ยสำคัญกว่าเพราะงั้นก็จะเน้นตรงนั้นมากกว่าหน่อยฝากถึงแฟนบอลพี่แบนครับวันนี้2นัดถ้าเป็นแต้มก็คงก็จริงๆขอบคุณแฟนบอลที่มาเป็นกำลังใจให้นักบอลด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณนักบอลมากที่สุดก็คือว่าเขาตอบแทนด้วยการทำผลงานได้ดีให้กับแฟนบอลที่มาเชียร์เขาก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้ครับผมก็พยายามจะทำหน้าที่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับพี่แบนครับพี่บิ๊กครับนี่น่าจะเป็น1เกมที่ยากที่สุดในฤดูกาลความรู้สึกเป็นไงให้ยืนข้างสนามเห็นลุ้นมากครับก็ตื่นเต้นครับก็เหมือนแฟนบอลนะฮะก็ตั้งแต่90นาทีแล้วจริงๆเราควรจะโดนฝังเนี่ยเขาหลุดเดี่ยวไปแล้วแต่เขายิงออกไปก็คิดว่าวันนี้โชคดีก็รอดมาได้จน120นาทีครับ120นาทีก็มีต่ออีกโดน2ลูกจุดโทษไม่เข้าอีกก็คิดว่าตายไปแล้วแหละแต่ก็กลับมาได้ก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่คราวก่อนๆว่าทีมนี้มันจะโชว์พวกนี้ให้เราเห็นบ่อยๆครับเกมนัดหน้าต้องมาเยือนภูเก็ตครับเรื่องสภาพร่างกายนักเตะวันนี้มีการหมุนเวียนค่อนข้างเยอะครับแท็กติกพวกนี้ได้คุยกับพี่แบนไหมก็คุยกันตลอดครับพี่แบนเขาทำงานหนักในสนามซ้อมฮะก็คิดว่าไปภูเก็ตก็คงต้องหมุนอีกเพราะพุ่นหน้าเรามีแมตช์ใหญ่เจอเมืองทองอีกครับนะครับก็คิดว่าคงจะมีการหมุนนะก็มันยังเหลืออีก5นัดอ่ะมันก็คงต้องหมุนนะฮะ
แต่นักบอลเราทุกคนก็พร้อมฮะครับยังยืนยัน3ถ้วยเน้นทุกถ้วยเน้นทุกถ้วยแต่ในการเน้นของเราก็คือเราก็ไปทีละสเต็ปนัดต่อนัดครับแล้วก็ให้นักบอลทุกคนได้มีโอกาสได้สัมผัสเกมนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะอย่างวันนี้หลายๆคนอย่างธนากรเซ็นเตอร์ฮาฟอย่างเงี้ยอย่างธีรพงศ์กองกลางอย่างดิเอโก้บาเซลอสที่หายเจ็บกลับมาอย่างปกรณ์อย่างพินโยเงี้ยทุกคนวันนี้ได้มีเกมสตาร์ตัวจริงเนี่ยผมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะเด็กพวกนี้คือเอาตรงๆคือนาทีนี้เขาสามารถช่วยยกระดับทีมขึ้นมาได้ครับครับก็คิดว่าโอเคครับก็นัดภูเก็ตอาจจะได้เห็นยศวัฒน์นะครับผมคิดว่าน่าจะได้เห็นยศวัฒน์แล้วภูเก็ตเราก็ที่เราพักวันนี้เราพักตะไว้พักซูเปอร์แมนไว้พักดักโน่พักอันนันไว้ก็คิดว่านัดเจอภูเก็ตก็คงน่าจะกลับมาหมดครับครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยวันนี้ก็โอ้โหส่งเสียงเชียร์อาจจะมาไม่ได้เยอะมากแต่ส่งเสียงเชียร์ดังมากครับก็เหมือนเดิมครับมันก็อย่างที่บอกกันว่าเรามีงานหนักต้องทำก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูการเนี้ยผมบอกแล้วปีนี้ผมเป็นหนี้แฟนบอลเป็นหนี้สโมสรเพื่อนตำรวจอยู่เป็นหนี้นายตำรวจหลายๆคนอยู่ว่าเราทำทีมเพื่อนตำรวจตกชั้นมาจากไทยลีกปีนี้เพราะฉะนั้นทุกนัดเราก็เน้นหมดนะครับเราไม่ได้จะเน้นแค่บอลลีกหรือบอลถ้วยวันนี้ใครจะบอกว่าวันนี้เราจัดแต่ตัวสำรองลงแต่ถ้าคุณดูสควอชเราดีๆวันนี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวสำรองไงเพราะอย่างหน้าด้านซ้ายด้านขวาเป็นพินโยกับปกรณ์กองกลางเราก็เป็นโชเป็นปกเก้าธนากรนี่ก็เป็นตัวหลักของปีโอลิมปิกอยู่ก็ผมก็คิดว่าทุกอย่างนะครับก็ลองดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ผมคิดว่าพี่แบนแกก็ความมั่นใจกลับมาแล้วคิดว่าจะสามารถทำให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขได้ก็ตามเชียร์ต่อไปก็ถ้าวันอาทิตย์นี้ถ้าแฟนบอลคนไหนไปภูเก็ตไม่ได้คิดว่าน่าจะมีถ่ายทอดสดเพราะเตะตอนทุ่มหนึ่งเพราะตอนแรกจะเตะวันเสาร์แต่เขาขอเลื่อนมาเพื่อถ่ายทอดสดก็พบกันหน้าจอนะครับแล้วก็คิดว่าเหมือนเดิมคือ3แต้มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะลองวัดใจดูอีกสักครั้งกับมันต้องเจ็บปวดแค่คิดว่ามันคือเส้นทางที่ไปสู่จุดหมายที่ยานขึ้นไปสุดท้องฟ้าความใหญ่จะลองวัดใจดูอีกสักครั้งกับมันต้องเจ็บปวดแค่คิดว่ามันคือเส้นทางใจเราเลือกเองจะยานขึ้นไปจะแพงเท่าที่มีมันตายร้ายดีก็คงไม่โทษใครที่มองว่าเสียงไปอย่างน้อยไม่ต้องคอยเสียดายที่ไม่เคยได้รอที่โรสนาแพ้กับโรสขอทุกคนเพื่อนขอรวมสามประตูก่อนนะครับขอเตรียมความพร้อมให้กำลังใจและเป็นของจริงสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับ